ก็มาติดตามเรื่องราวความพร้อมของการแข่งขันซีเกมซึ่งจริงเนี่ยเปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลายชนิดกีฬาเริ่มจะลงแข่งขันกันแล้วความเข้มข้นก็ติดตามได้ทุกวันหลังจากนี้เป็นต้นไปสำหรับเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่มีวันที่เราโกยเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่องนะครับต้องติดตามกันโดยเฉพาะกีฬาสากลซึ่งแน่นอนหนึ่งนั้นมีแบดมินตันนะครับแบดมินตันเนี่ยก็มีแบ่งการแข่งขันนะครับออกเป็น2ชุดเพราะว่ามีติดในรายการทวัสอูเบอร์คัพด้วยนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพเองเดี๋ยวเราไปทำรู้จักกับนักกีฬาคนนี้ที่ไปซีเกมแทนที่รุ่นพี่หลายคนนะครับวัยเพียงแค่15ปีติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัตน์เฟื่องฤทัยกุลครับหลายคนคงให้ความสนใจน้องพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารักแต่นักตบลูกขนไก่หน้าหวานคนนี้กลับอยากให้แฟนกีฬาชาวไทยจดจำเธอด้วยฝีไม้ลายมือมากกว่าแม้วัยเพียง15ปีได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วเป็นครั้งแรกในรายการโทมัสอูเบอร์คัพไฟนอล2022และซีเกมส์2021ที่เวียดนามแต่ตรงกันข้ามน้องพิงค์มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะมองว่าเธอนั้นเก่งแล้วแต่คิดว่าการได้ติดทีมชาติคือการพัฒนาฝีมือเพราะในทีมชุดนี้รุ่นพี่อยู่แถวหน้าระดับโลกทั้งเมรัชนกอินทนนท์กับพรปวีช่อชูวงศ์ทุกสายตายิ่งจับจ้องไปที่น้องพิงค์เพราะทีมนักตบลูกขนไก่ชุดซีเกมไม่มีรัชนกอินทนนท์บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ศักดิ์ศิริแต้รัตนชัยหรือนิชออนจินดาพลแต่มีภารกิจสำคัญคือการป้องกันแชมป์ประเภททีมหญิงเพราะสาวไทยครองความยิ่งใหญ่มานานนับทศวรรษโดยคว้าแชมป์ไป4ครั้งติดต่อกันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองที่คัดเลือกเข้ามาได้ในเป็นการเป็นทีมชาติชุดใหญ่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรายการที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรายการที่ค่อนข้างทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็สำหรับตัวหนูเองหนูคิดว่าการได้มาแข่งซีเกมของหนูในรอบนี้หนูรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นพอประมาณนะคะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ค่ะคนที่ได้เข้ามาแข่งในซีเกมอะค่ะเขาก็ค่อนข้างมีฝีมือทุกคนเลยค่ะหนูก็จะไม่ทิ้งการเรียนนะคะถึงแม้ว่าหนูจะโฟกัสด้านกีฬาแต่ว่าหนูก็เรื่องเรียนหนูก็พยายามทำให้เต็มที่พยายามทำให้ดีอะค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะพยายามแข่งเมืองนอกให้บ่อยขึ้นพยายามเก็บคะแนนให้ได้ไปแข่งในระดับที่สูงขึ้นนะคะด้านเมรัชนกอินทนนท์ผู้จุดประกายความสำเร็จวงการลูกขนไก่ไทยสู่ระดับโลกและผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นแบดมินตันของน้องพิงค์มองว่ารุ่นน้องคนนี้มีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่การจะก้าวไปเป็นนักแบดมินตันระดับโลกได้นั้นสิ่งสำคัญคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่เพียงแค่ดูตอนนี้ที่ได้ติดทีมชาติแต่ความต่อเนื่องนั้นคือปัจจัยหลักที่ทำให้ตัวเองยกระดับขึ้นมาสู่ระดับโลกได้ดีใจกับน้องๆแสดงความยินดีกับน้องที่น้องได้มาติดทีมชาติชุดใหญ่ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวเมย์เองก็มีโอกาสได้ร่วมทีมกับน้องในณเวลานี้ค่ะก็จากการฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยคิดว่าน้องก็เป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วทุกคนคิดว่าแบบมีระเบียบวินัยก็พอแต่คือการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบบางทีมันเหนื่อยมันอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ตัวน้องเขาจะคุมตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนค่ะผลงานในซีเกมเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์สำคัญเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงเหรียญทองแห่งชัยชนะหรือแม้แต่ความพ่ายแพ้จะผลักดันให้น้องพิงค์เป็นที่จดจำในฐานะนักแบดมินตันแห่งอนาคตของทีมชาติไทยธนรัตน์เฟื่องฤทัยกุลทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้สนับสนุนอาหารและการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ